ไปคุณอดิศักดิ์นะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในสายคุณอดิศักดิ์สวัสดีค่ะด้วยนะคะไปคุณอดิศักดิ์นะคะคุณอดิศักดิ์ครับข้ามสายแล้วครับข้ามสายแล้วครับข้ามสายแล้วปิดเสียงโทรทัศน์ครับสวัสดีครับคุณจินี่ครับปิดเสียงโทรทัศน์นะแล้วก็คุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ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 เข้าใจแล้วครับเข้าเรื่องอะไรครับผมจะถามคุณถนอมว่าผมฝากจักรยานยนต์ไว้กับน้องสาวแต่ไม่ใช่น้องสาวแท้ๆนะครับเป็นน้องผมเก็บมาเลี้ยงไว้แล้วทีนี้ผมก็มาบวชสามพรรษาแล้วผมจะไปเอารถเครื่องกลายเป็นว่าเขาไว้โอนเป็นชื่อเขาแล้วครับเขาไม่ให้ครับหมายถึงว่าเขาโอนเองใช่ไหมคะโอนเป็นชื่อของเขาเองโดยที่เล่มคุณพี่ยังบวชอยู่ไว้ใต้เบาะที่เป็นกล่องข้างเติมน้ำมันถังน้ำมันเขาต้องเอาไว้ตรงนั้นประจำนะครับแล้วตอนนี้ศึกออกมาแล้วหรอครับครับมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่แล้วกลับไปบวชต่อนะเหตุเกิดขึ้นนานหรือยังคะคุณพี่คะ3 ปีแล้วเหรอผมไว้3 ปีแล้วครับผมไว้เมื่อ29พฤษภาคม62ครับค่ะคือคุณไม่ได้เซ็นใบมอบอำนาจอะไรให้เขานะไม่ได้อะไรเลยครับผมถามเขาว่าลืมนะครับผมถามเขาว่าหนูไปทำเมืองไงโอนเขาบอกว่าเอาในบัตรที่หลวงพี่เซ็นธนาคารไว้ในเบาะใต้เบาะน่ะในเล่มทะเบียนน่ะเขาเอาเล่มนั้นไปทำยังไงผมก็ไม่ทราบครับปลอมแปลงเอกสารมอบอำนาจส่วนบัตรประชาชนเนี่ยผมให้เขาไปเอาของที่รัฐบาลให้อ่ะเราเป็นพระให้เขาไปให้เขาบอกว่าเขารักถ่ายเอาไว้ครับแสดงว่าตอนนั้นก็เซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนไว้ใช่ไหมคะคือปลอมหมดผมไม่ได้เขียนไว้ครับเขาเอาบัตรไปผมให้เอาของให้ผมครับที่รัฐบาลก็ออกเงินให้ต้องเอาบัตรประชาชนไปเสียบถึงจะได้ของครับอันนี้แล้วเขาบอกว่าเขารักถ่ายไว้ครับแต่เขาก็รับสารภาพเหรอคะหมายถึงว่าเขาคุยกับคุณพี่อดิศักดิ์ว่าเขาทำใช่ไหมครับเฮ้ยก็ยอมรับว่าทำพี่น้องแต่เมื่อวันเสาร์นี้ผมไปหาร้อยเวรที่อำเภออู่ทองร้อยเวรเขาบอกว่าแจ้งความไม่ได้แล้วเกิน3 เดือนมาแล้วเขาบอกงี้ตั้งแต่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยผมเพิ่งรู้ครับยังไงดีรู้เมื่อไหร่ครับรู้เมื่อครึ่งเดือนกว่านี้ครับก็ยังไม่เกิน3 เดือนอ่ะครับผมยังไม่ได้แจ้งความด้วยครับผมจะไปแจ้งความเขาไม่รับเขาบอกก็แจ้งไม่ได้เลยครับแล้วตำรวจไปสรุปเอาง่ายๆแบบนั้นน่ะก็ถึงว่าเดี๋ยวผมถึงคิดอย่างนั้นครับเขาผมไปแล้วก็พอคุยไม่กี่คำเขาก็ฝากไว้เมื่อไหร่ผมบอกฝากว่าเมื่อ29พฤษภาคม62โอ้ยฉันไม่ได้แล้วกลับไปเลยเขาบอกอย่างนี้ครับเอาใหม่กลับไปใหม่บอกว่าแล้วศึกออกมาเมื่อไหร่ครับศึกออกมาได้ครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนใช่ไหมครับโอเคไปพูดใหม่ไปหาผู้กำกับนะโรงพักอู่ทองนะสภ.อู่ทองนะทีมงานตอบผู้กำกับโรงพักอู่ทองมาหน่อยได้ไหมครับผู้กำกับนะคือไปพูดใหม่คือตำรวจนั่นก็ใจเร็วตัดสินใจพอรู้ว่าตั้งแต่ปี62หมดอายุความแจ้งความ3เดือนแล้วก็สรุปเอาเลยเพราะว่าอายุความคดีอาญาเนี่ยนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้ก็ลดไปฝากไว้เมื่อปี63ปีที่แล้วนี่ผมเพิ่งศึกออกมาจากเป็นพระเนี่ยจะให้ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้เหรอบางรูปเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันเพราะงั้นพอผมศึกออกมาได้ครึ่งเดือนปั๊บเนี่ยผมก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ที่ฝากไว้คืนปรากฏปั๊บเขาเอาไปโอนไปชื่อของเขาไปแล้วเพราะงั้นรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับนับหนึ่งจากตอนนั้นน่ะเบื้องต้นก็ควรจะนับตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเมื่อวันเสาร์ผมไปผมจะแจ้งความเขาไม่รับครับเขาบอกแก้ไม่ได้แล้วเอาพี่อดิศักดิ์นะครับคืออย่างนี้ครับถ้าแจ้งความเนี่ยมันก็แจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารนะครับนั่นแหละครับเรื่องมันไปยาวเลยไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างเดียวนะปลอมแปลงเอกสารนะเอกสารและใช้เอกสารปลอมเป็นน้องผมครับนั่นแหละคุณต้องคุยกับเขาก่อนบอกเนี่ยงั้นพี่ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะถ้าไม่เอาคืนไม่โอนคืนกลับมานะคุยกับเขาแล้วเขาท้าให้ผมไปแจ้งความครับ
อ้าวก็ต้องแจ้งแล้วทีนี้ทีนี้วิธีการมันมี2วิธีเดี๋ยวนะให้ทางอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยออกหนังสือเชิญเข้ามาเจรจาก่อนจะโอนคืนไหมถ้ามีโอนคืนเนี่ยเดี๋ยวให้อัยการเขาจัดการให้ค่ะนะครับจดเบอร์อัยการนะคะจดเบอร์อัยการไปก่อนนะจดเบอร์ไปก่อนใช้ตัวช่วยก่อนครับพร้อมนะคะเดี๋ยวแป๊บครับเอาปากกาครับครับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังไมค์จะประสานผู้กำกับโรงพักอู่ทองไว้ให้และให้ไปพบเลยครับครับค่ะจดเบอร์นะคะครับ035 035 535 535 628 535 628ใช่ค่ะ628ใช่ค่ะอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะที่สุพรรณบุรีนะคะครับครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใช่อัยการนี่เขาเชิญมาไกล่เกลี่ยกันก่อนให้ไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็แต่ว่ายืนยันว่าต้องไปแจ้งความอยู่นะผมยังคิดว่าแจ้งความได้อยู่นะครับตั้งแต่รู้นะเมื่อรู้อันนี้ผมว่ามันพิลึกกึกกือนะจะดูแค่พอสอที่เอาไปฝากรถมันไม่ใช่อ่ะเนาะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าโดนพี่หนอมครับมันไม่ใช่จักรยานอย่างเดียวแต่อีกอย่างผมแจ้งไม่ได้เพราะผมไม่มีสัญญาไม่มีใบอะไรเขายืมเงินผม70,000ครับไม่มีสัญญาถ้าไม่มีสัญญาเขาฟ้องไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาไม่ได้ไม่มีลายเซ็นไม่มีครับไม่มีอะไรยืนยันไงครับผมก็ปล่อยครับไอ้70,000ผมไม่ว่าอะไรผมให้ไปเลยโอเคเอาเรื่องนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละครับครับครับนะไปพบผู้กับโรงพักที่อู่ทองก่อนแล้วก็เล่าใหม่นะบอกว่าเนี่ยผมมาแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีกับคนคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นะครับผมเมื่อปี63-62ผมเอารถไปฝากไว้กับเขาแล้วผมไปบวชนี่ผมเพิ่งศึกออกมาเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาผมไปเอารถคืนปรากฏว่าเขาเอารถเนี่ยไปเป็นของเขาไปแล้วไปแอบโอนปลอมเอกสารไปเป็นของเขาไปแล้วจึงมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีถ้าตำรวจไม่รับแจ้งนะนี่คุณอดิศักดิ์ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งนะขอชื่อขอเบอร์โทรศัพท์ขอชื่ออย่างเดียวพอขอชื่อขอยศนะครับตำแหน่งของตำรวจที่โรงพักอู่ทองนะว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้ถามทางอัยการให้มันชัดว่าท่านวินิจฉัยถูกไหมถ้าคุณวินิจฉัยผิดและทำให้ประชาชนเขาเสียสิทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติผมถึงบอกว่าตำรวจไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ไม่ได้เรียนกฎหมายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องการวินิจฉัยต้องอ่านกฎหมายรู้กฎหมายเป็นนะอาจทำให้ประชาชนเสียโอกาสนะพี่หนอมเกิดความเสียหายได้คุณอดิศักดิ์อะไรเลยผมไม่ได้เรียนนะครับคุณอดิศักดิ์เบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไร065ครับ3130243โอเคเดี๋ยวผมตามให้ตามจนได้ความแหละว่าตำรวจจะรับแจ้งไม่รับแจ้งไหมกรณีนี้นะค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ